สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตรงประเด็นสั้นๆ สำหรับวันนี้นะครับ27มีนาคม2564เอาซ้ำสั้นๆง่ายๆจากที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะการใช้ถ้อยคำของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณด่าคำว่าไอ้ห่า นะครับผมขออนุญาตเข้าสั้นๆเลยนะเขียนกวียังไม่ทันจบเลยฮะนะเขียนสั้นๆแค่3ตอนก็อดที่จะเข้ารายการไม่ได้บอกว่าแม่นะครับสันดานรัฐประหารเนี่ยมักพานด่านะมองประชาแสนทุเรศเป็นเศษถุนนะแล้วก็เขียนต่อไปบอกไอ้ห่าคนไปด่าญาติของคุณตอนสุดท้ายให้ท่านผู้ชมต่อเองนะครับผมเขียนแค่3ตอนเองคือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยนะผู้สื่อข่าวไปถามหลายๆเรื่องนั่นแหละแต่ว่าก็ล้วงไปถามที่พรรคพลังประชารัฐที่มันส่อวุ่นนะวุ่นมีการปรับแม้กระทั่งวิปรัฐบาลก็ปรับสสกลุ่มพรรคพลังประชารัฐที่ไม่โหวตให้พรรคภูมิใจไทยเขาก็ไปถามนะก็มีการกลุ่มที่ไม่โหวตให้ภูมิใจไทยก็แน่นอนครับก็คัดออกไปสรุปแล้วในพรรคพลังประชารัฐเขาก็มองว่ามันวุ่นเมื่อวุ่นผู้สื่อข่าวก็พยายามจะไปซักถามนะพยายามจะไปซักถามแล้วพลเอกประวิตรก็เริ่มมีอารมณ์โมโหขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาไปถามในเรื่องของโครงสร้างพรรคว่าจะมีการปรับเลขาธิการพรรคด้วยหรือไม่เพราะคุณปรับอย่างอื่นแล้วนี่เลขาธิการพรรคของพรรคพลังประชารัฐคุณจะปรับหรือไม่ปรากฏว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณฉุนกึกขึ้นมาเลยนะไปบอกว่ายังไม่ได้ปรับเลยไอ้ห่าจะถามทำไมยังไม่พอนะยังไม่พอไปบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะผู้สื่อข่าวถามไม่เป็นเรื่องเอาสิแทนที่ตัวเองจะตอบคำถามตัวเองที่จะมองตัวเองกลับไปมองคนอื่นผมเห็นหลายคนนะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเช่นเดียวกันพวกรัฐประหารจะไม่มองตัวเองนะครับมองคนอื่นเนี่ยเป็นคนที่ด้อยกว่าผมก็เลยเขียนกวีสั้นๆเพื่อให้ธรรมชนต่อนะถ้าต่อได้จะมีรางวัลถ้าต่อมาในตอนนี้ยิ่งดีนะครับเข้ามาช่วงสั้นๆเนี่ยผมเขียนไว้สั้นๆไปแค่3บรรทัดนะครับ3บรรทัดบรรทัดที่4ให้ท่านผู้ชมต่อเอาเองผมเขียนไปบอกว่าสันดานรัฐประหารมักพานด่ามองประชาแสนทุเรศเป็นเศษถุนไอ้ฮาควรไปด่าญาติของคุณแล้วก็จุดแล้วแต่ท่านผู้ชมจะต่อบรรทัดสุดท้ายให้ผมนะครับมาช่วยกันจัดรายการตรงประเด็นทางช่องตรงไปตรงมาหน่อยเถอะนะคือผู้ใหญ่ไม่ควรจะใช้คำประเภทอย่างนี้ครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นถึงรองนายกรัฐมนตรีนะวันนี้ถ้าเราดูทิศทางของผู้นำประเทศก็ดีดูทิศทางของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็ดีค่อนข้างจะออกไปในรูปแบบของการใช้อารมณ์อาจจะเกิดจากภาวะกดดันหลายเรื่องครับภาวะกดดันจากการชุมนุมภาวะกดดันจากความไม่มีผลงานของรัฐบาลนี้ผมเห็นหลายเรื่องนะที่บอกว่าแหมตอนนี้จะต้องเอานักท่องเที่ยวเข้ามาอาจจะต้องมีการเปิดประเทศบางจังหวัดเพื่อให้มาท่องเที่ยวได้เมื่อวานก็มีการประชุมกันใช่ไหมฮะบอกว่าอาจจะต้องมีเปิดจังหวัดอย่างเช่นภูเก็ตหรือสมุยอะไรต่างๆเนี้ยนะแต่ถามจริงๆนะครับถ้าคุณเปิดประเทศแค่นักท่องเที่ยว GDP จะขึ้นไป 3-4% ไม่มีทางหรอกครับนะการเข้ามาเขายังระแวงแม้กระทั่งเข้ามาแล้วเนี่ยนะคนไทยจะระแวงหรือไม่อีกนะครับวิธีคิดต้องไกลกว่านี้ครับอันนี้ง่ายและตื้นกันไปไหมง่ายและตื้นกันไปไหมคิดไกลกว่านี้อีกหน่อยได้ไหมนะวันหลังผมจะมาบอกเขาว่าวิธีการคิดไกลได้อย่างไรบ้างนะแต่วันนี้ขอติไว้แล้วก่อนเพราะว่าทนอารมณ์คำด่าถ้าเกิดสมมติว่าผู้สื่อข่าวบอกว่าไอ้ฮาด่ากูทำไมวะพลเอกประวิตรจะเป็นยังไงฮะคือจะไปมองว่าคนอื่นเป็นเศษคนนะครับอย่าไปมองว่าคนอื่นเขาด้อยกว่าอย่าไปมองว่าสื่อมวลชนเนี่ยนะครับถามเพื่อหาเรื่องคุณไปบอกว่าประเทศไทยจะเป็นอย่างเนี้ยมันก็จะเป็นอย่างเนี้ยนะครับเพราะว่าผู้สื่อข่าวถามไม่เป็นเรื่องมันก็เป็นเรื่องนะครับทำไมอ่ะในเมื่อพรรคพลังประชารัฐคือพรรคร่วมรัฐบาลถูกไหมครับแล้วเขาจะถามเรื่องภายในของพรรคพลังประชารัฐมันผิดตรงไหนล่ะครับ
ตอบเข้าไปสิครับจะไปด่าเขาทำไมไปด่าไอ้ฮาเนี่ยถ้าไปด่าพลทหารนะครับพลทหารมันคงไม่โต้หรอกครับจริงๆลึกๆมันอาจจะเคืองก็ได้มันอยู่ที่บริบทการด่าแต่เขาไม่กล้าครับเขาไม่กล้าที่จะโต้พลเอกประวิตรหรอกด่าไอ้ฮาเขาก็เก็บไปแช่งในใจแต่คุณมาด่าผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวไม่ใช่ลูกน้องคุณไม่ใช่ญาติพี่น้องคุณแน่นอนนะครับไม่ใช่ญาติพี่น้องคุณแน่นอนคุณมาด่าอย่างนี้มันส่อสันดานครับว่าสันดานของผู้นำประเทศสันดานของผู้บริหารประเทศในหลายตำแหน่งนั่นนะครับแต่ละคนมีสันดานยังไงท่าแท้ของคนที่มาจากเผด็จการเราจะเห็นภาพครับนะเขาแซวกันในไอ้เฟซบุ๊กอ่ะผมก็ขำนะระหว่างคุณประยุทธ์แล้วไม่ใช่คุณประวิตรกับคุณประวีณานะระหว่างตือปุ้ยกายนี่แหละครับ ถ้าใครดูหนังจีนนะเรื่องภาษาคำจังเนี่ยจะนึกภาพพลเอกประวิตรออกนะ อันนี้เขาบอกผมมานะไอ้ผมก็ดูเหมือนกันดูเรื่องภาษาคำจังอ้าวก็เหมือนจริงๆนะเติมจมูกเข้าไปหน่อยดิคล้ายๆพลเอกประวิตรวงสุวรรณเลยนะไอ้เขาแซวในเฟซบุ๊กอะหลายๆคนก็จะเห็นเฟซอยู่พอสมควรแล้วครับที่ระหว่างคุณประวิตรกับปวีณาปรีณาใช่ไหมที่เขาเขียนว่าอะไรนะไอ้แบบมันอยู่ในไลน์อะแล้วคุณประวิตรบอกว่าทำไมคุณไม่ที่เรื่องที่ดินของคุณปรินาที่โดนจริยธรรมร้ายแรงเนี่ยนะก็ปรึกษาพลเอกประวิตรว่ามันจะทำยังไงดีอ้าวพลเอกประวิตรอันนี้เหมือนตามภาพนะครับไม่ได้พูดจริงหรอกที่เขาเอามาล้อนะก็บอกว่าเอ้าทำไมไม่ใช้มุกเดียวกับพลเอกประวิตรล่ะนาฬิกายืมเพื่อนนะก็บอกว่าที่ดินยืมก็มาสิแม้คุณรอดอยู่แล้วผมยังรอดเลยนะขนาดนาฬิกาผมมีตั้ง 20-30 เรือนนะครับมูลค่า 4-50 ล้านเนี่ยผมอ้างต่อปปช.ว่าผมยืมนาฬิกามาเนี่ยผมรอดเลยนะทำไมปรินาไม่ปรึกษาประวิตรสักหน่อยหนึ่งเขามาแซวกันว่าก็สู้ไปสิว่าที่ดินเนี่ยนะพันกว่าไร่ก็ดี700ไร่ก็ดีที่เป็นสปกเนี่ยของปรินายืมเพื่อนมานะไม่ใช่ของตัวเองเขาเอามาแซวกันเฉยๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันสะท้อนให้เห็นถึงคนที่เป็นผู้นำกับพลเอกประวิตรก็ถือว่าเป็นผู้นำนะครับเป็นหัวหน้าพรรคเป็นรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ก็เป็นผู้นำเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าเศรษฐกิจครับเพราะว่าผู้นำถ้าออกมาอย่างนี้แล้วผมถามว่าทิศทางของประเทศจะเป็นยังไงครับอารมณ์ครับอารมณ์ไม่ใช่น้องพ่อฮะอาเนี่ยเป็นน้องของพ่อแต่อารมณ์ไม่ใช่น้องของพ่อนะครับแต่สำคัญคือการใช้อารมณ์จะต้องไม่ดูถูกคนอื่นการเป็นผู้นำแล้วมาด่าไอ้ฮากับคนอื่นนะครับและสำคัญก็คือว่าไม่ใช่เป็นการล้อเล่นผมดูแล้วครับผมพยายามดูหลายรอบจากที่พลเอกประวิตรสัมภาษณ์แล้วก็ด่าไอ้ฮาเนี่ยไม่ใช่การล้อเล่นครับแต่เป็นอารมณ์ที่มาจากใจแท้ๆคือพูดง่ายของขึ้นคือของขึ้นจากการถูกถามโน่นถามนี่ปกติพลเอกประวิตรแกจะบอกว่าไม่รู้อย่างเดียวนะฮะปกติแกจะบอกไม่รู้คราวนี้แกรู้เขาสิพอรู้ปั๊บไปไม่เป็นนะเมื่อไปไม่เป็นวิธีการอย่างเดียวก็คือด่ากลับนะไอ้ฮานะอะไรนะจะถามทำไมเอาก็เขาจะถามพลเอกประวิตรอ่ะนะครับสั้นๆวันนี้ท่านผู้ชมฮะต่อบทกวีให้ผมหน่อยนะจะขอบพระคุณอย่างยิ่งต่อมาในคอมเมนต์เลยนะครับผมเขียนไว้บอกว่าสันดานรัฐประหารมักพานด่ามองประชาแสนทุเรศเป็นเศษถุนไอ้ฮาควรไปด่าญาติของคุณแล้วบรรทัดสุดท้ายเขียนให้ผมหน่อยใครเขียนได้เก่งมากแล้วนะครับดีไม่ดีอาจจะส่งเสื้อตรงไปตรงมาเป็นของรางวัลให้ถ้ามีอยู่นะฮะเอาละวันนี้ขอผ่อนคลายนะครับด้วยคำประเภทอย่างนี้นะครับก็ไม่สมควรอย่างยิ่งนะจริงๆมีข่าวอีกข่าวหนึ่งก็อยากจะพูดเหมือนกันกรณีตำรวจตุ้งสองห้องนะที่มีการจับบ่อนการพนันแถวๆหลักสี่นะทุ่งสองห้องเขตหลักสี่ไม่รู้บ่อนใครนะครับนะปรากฏว่าตำรวจไปจับอยู่ดีๆก็มีรองผู้กำกับคนหนึ่งมาบอกให้ปล่อยสั่งให้ปล่อยบอกว่าเคลียร์แล้วนะเขาจับบ่อนไพ่ป๊อกอ่ะจับได้20คนจนตำรวจเจ้าของเรื่องต้องปล่อยนะครับจับมาแค่6คนจับมา20สุดท้ายดำเนินคดีแค่6ฝากไปบอกผบ.ตร.หน่อยครับนะฝากไปบอกผบ.ตร.หน่อย
นะว่าเคสอย่างนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับเขาบอกว่าเคลียร์แล้วคนนั้นยศพันตำรวจโทเป็นรองผู้กำกับอย่างนี้เป็นต้นนะก็เป็นอีกข่าวหนึ่งหรือผบ.ตร.เอาแบบพลเอกประวิตรอันนี้ไม่น่าเกลียดนะครับไปด่าพันตำรวจโทเขาได้ว่าไอ้ห่ามึงไปทำได้อย่างนี้ได้ไงนะเสียหายสำนักงานตำรวจแห่งชาติหมดมึงไปอ้างอย่างนี้ได้ไงด่าไอ้ห่าอย่างเงี้ยได้นะเพราะว่าตำรวจเป็นลูกน้องครับนะผบ.ตร.บอกว่ามึงทำอย่างนี้นี่นะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเสียหายมึงไปเคลียร์ใครมึงเคลียร์กูหรือเปล่าตำนองนี้นะครับแล้วมึงเคลียร์ใครมาที่มึงพูดแต่มึงเคลียร์แล้วเนี่ยไอ้ห่ามึงอย่าทำอย่างนี้อีกนะอย่างนี้กูดำเนินคดีกับมึงนะไอ้ห่าอย่างนี้ได้ครับนะเพราะเป็นลูกน้องของผบ.ตร.แต่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจะมาด่าไอ้ห่าผู้สื่อข่าวไอ้ห่ากับประชาชนด้วยอารมณ์ของตัวเองนั้นผมมองว่าไม่ใช่ครับพวกนี้ก็อย่างนี้เดี๋ยวคอยดูฮะเดี๋ยวก็จะออกมาแก้ขอโทษวันก่อนก็พูดแต่แรกที่นักข่าวอ่ะนะก็ออกมาแก้ตัวให้นะถามในเชิงแก้ตัวให้วันก่อนก็พลเอกประวิตรนี่แหละครับนะก็พูดในแง่คำปรามาสคำดูถูกผู้สื่อข่าวเหมือนเดิมนะครับพฤติกรรมอย่างนี้สมควรหรือไม่ที่จะเป็นผู้นำต่อไปไล่ออกไปดีไหมครับไล่ทั้งคู่เลยฮะไล่พลเอกประยุทธ์ไล่พลเอกประวิตรแต่ก็ยังว่านะครับอย่าว่าแต่ไล่เลยครับแค่แก้รัฐธรรมนูญ2คนนี้ก็บอกว่าคุณไปแก้ดิแน่จริงคุณไปแก้ดินะถ้าคุณบอกว่าผมสืบทอดอำนาจคุณก็ไปแก้ดิเออผมไม่ได้ห้ามคุณหน่อยทั้งนั้นรู้อยู่แล้วนะครับแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าไม่ประยุทธ์ไม่สั่งสว.มันแก้ไม่ได้เพราะต้องอาศัยสว .84 คนมาลงตั้งแต่รับหลักการวาระที่1แล้วก็ต้องมารับวาระหลังที่3ในวาระที่3อีกคือพูดง่ายๆแต่พวกนี้ไม่อนุญาตแก้ไม่ได้นะครับเหมือนเดียวกันครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ได้กรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาเป็นว่าสั้นๆวันนี้ใส่เสื้อแดงแขนยาวนั่งเก้าอี้แดงนะแล้วก็ไม่ได้ด่าเขาว่าไอ้ฮานะครับอีกรอบนึงนะครับสันดานรัฐประหารมักพานด่ามองประชาแสนทุเรศเป็นเศษถุนไอ้ฮาควรไปด่าญาติของคุณต่อประทัดสุดท้ายผมหน่อยขอบคุณครับวันนี้ผมจำนงชัยมงคลจากลาด้วยเวลาเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ